สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดมีนะครับวันนี้เราจะมาต่อเจ้าตัวนี้กันนี่ใช่ไหมกันพาคุง DXZ นะครับก็เป็นตัวที่เขาออกมานานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้ต่อนะครับก็คือซื้อมาได้สักพักแหละแต่ยังไม่ได้ต่อเลยจนคนอื่นเขารีวิวกันไปหมดแล้วนะอันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสมีเวลาว่างก็เลยลองมาต่อดูนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะเท่าที่ดูเนี่ยก็เป็นเขาเป็นกันพาตัวที่เป็นตัวแรกเนาะในลายของกันพาคุงนะครับก็คือตัวกันพาคุงเนี่ยเขาเป็นจะเรียกว่าเป็นกันดั้มก็ไม่เชิงนะตัวเขาคือเขาชื่อกันพาคุงเลยนะตัวเนี้ยเขาอยู่ในซีรีส์เขาออกมาในตอนที่แบบพวกเหมือนกับเป็นการ์ตูนแนะนำเด็กนะครับว่ากันดั้มคืออะไรกันพาคืออะไรมีกี่ประเภทอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เขาจะเป็นตัวละครที่อธิบายนะครับว่าพวกกันเพศกันดั้มเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วในเรื่องเขาเนี่ยเขาจะมีทั้งสักคุคุงมีเอเรียลคุงมีนิวกันดั้มคุงอะไรเงี้ยเขาจะมีหลายตัวนะที่เป็นสไตล์แบบนี้เลยนะแต่ว่านี้เป็นตัวแรกที่เพิ่งออกมานะครับในลายของกันพานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองต่อกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนะเท่าที่ดูก็แผงมีแค่3แผงนี้นะครับไอ้นี่ไม่ใช่แผงเขานะอันนี้คือเราประกอบออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวที่ประกอบเสร็จแล้วด้วยนะเขาจะอยู่ในรูปแผงประกอบนะครับแต่ตัวเนี่ยเขาจะมี2แบบเห็นมั้ยเขาจะมีแบบนี้กับแบบนี้ให้เราเล่นได้นะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะลองมาต่อกันเลยนะครับแล้วก็เวลาตัดแผงกันพานะครับสิ่งที่ต้องระวังนะอย่างเงี้ยเห็นมั้ยเห็นชิ้นนี้มั้ยสิ่งที่เราต้องตัดเนี่ยมันคือเดือยตรงนี้ด้านนี้นะไม่ใช่ด้านไหนนี่บางคนตัดผิดไปตัดข้อไหนนี่จบเลยนะอันนี้คือไอ้ตรงกลมนี่คือจอยนะครับแต่ก่อนจะตัดใจเย็นนะดูให้ดีก่อนว่าเราต้องตัดชิ้นไหนนะครับใจร้อนเดี๋ยวตัดผิดนี่ยุ่งเลยก็เรียบร้อยนะครับสำหรับแผง G2 นะครับสปิกแผงถ้าตอนนี้ตัดออกมาได้ชิ้นส่วนประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ก็คือสามารถประกอบเป็นตัวเท่าที่ดูในแบบประกอบเนี่ยก็สามารถประกอบเป็นตัวกันพาคุงได้แล้วนะครับนี่ก็คือเป็นอย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองประกอบกันดูเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการแปะสติ๊กเกอร์หน่อยนะครับตัวช่วยในการแปะสติ๊กเกอร์ก็คือคัตเติ้ลบัดนะครับใช้คัตเติ้ลบัดในการถูมันนะมันจะเข้าล่องได้ดีกว่านิ้วนะครับนี่ถูไปข้างในจะเป็นสีแดงบางคนก็ใช้กระดาษทรายขัดนะโอเคก็สวยดีเหมือนกันนะไอ้ด้านหลังนี้เขาตั้งใจไม่รู้ไอ้เดือยนี้ปกติถ้าผมต่อ HG ผมจะตัดทิ้งนะไอ้ตรงที่มันเกินออกมาเนี่ยของเขาเนี่ยตรงเนี้ยปกติผมจะตัดทิ้งนะเสร็จละหัวชิ้นตัวนะครับโอ้แต่เขาแยกสีดีนะตรงเนี้ยเขาแยกเหลืองแดงสลับกันมาอย่างนี้นะแล้วพอใส่เนี้ยปุ๊บมันก็จะเป็นชิ้นที่โผล่ขึ้นมาพอดีใส่ดูก็รู้นะอ
เรียบร้อยนะครับเท้าโอ้โหเล็กมากน่ารักดีนะดิคือถ้าเอาแค่ตัวนี้มันถือว่าจิ๋วมากเลยนะน่ารักดีเหมือนกันนะแล้วก็ในแผงแรกเนี่ยเขาจะมีฐานมาให้เลยนะครับฐานกับอาวุธมาให้เนาะก็เขาบอกว่าเราสามารถต่อให้มันยืนบนฐานได้เลยเราเลือกแบบแรกนะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถถืออาวุธได้มีอาวุธให้มีดาบเลเซอร์ให้แล้วก็โล่โล่เขาติดยังไงอ๋อโล่เขาเป็นแบบประกบข้างแขนปกติโล่กันดั้มมันจะเป็นเดือยจิ้มข้างๆใช่ไหมแต่นี้มันไม่มีรูนะมันใช้เป็นล็อกล่องแบบนี้เข้าล่องนี้เลยนะเห็นไหมเข้าล่องแขนนี้เลยนี่ก็แล้วก็คือเขามีเดือยตรงกลางนี้ให้ตรงก้นมันเห็นไหมไว้ต่อฐานนะฮะเสร็จแล้วตะแดนนี่เห็นไหมแค่นี้เราก็ได้กันพาคุงพร้อมฐานแล้วนะนี่สวยงามนี่คือเวอร์ชันเขาเรียกอะไรเวอร์ชันเป็นแบบว่าตัวคาแรคเตอร์นะครับเขาจะมีแบบนี้นะในการ์ตูนเขาจะมีแบบนี้แล้วเขาก็จะออกมาพูดมาสอนเด็กที่ต่อกันพาอะไรเงี้ยนี่คือแบบต่อดิบนะครับอย่างนี้เลยนี่คือในรูปแบบของเขาเรียกว่าตัวนี้เรียกว่า runner version นะครับนี่เห็นไหมเขาจะเขียนนะกันพาคุง runner version ก็คือ runner เนี่ยในตัวของการต่อพลาสติกโมเดลนะครับตัวเนี้ยเราเรียกว่า runner นะครับตัวเนี้ยแผงเนี้ยนะในศัพท์เทคนิคในเรื่องกันพาคุงเขาจะเรียก runner เลยแต่เขาจะมีสอนนะครับก็มันจะเป็น runner ใน runner อีกที เป็นมุกเขาเป็นมุกเขาคือการพาคุงเขาจะอยู่ในรันเนอร์ของเขานะครับแล้วผมเกือบไปละนี่เป็นความสะเพร่านะครับในการไม่อ่านไอ้นี่ให้ดีซะก่อนนะไอ้เนี่ยห้ามตัดนะมันคือรันเนอร์แบบนี้เลยนะโอ้อันนี้อันตรายมากเกือบไปแล้วเชียวอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับแผง runner A เนี่ยที่ต้องตัดออกมาเนี่ยมันมีแค่ไอ้นี่กับไอ้นี่เท่านั้นนะเท่าที่ผมดูนะที่ตัดออกมานะนอกนั้นเนี่ยห้ามตัดนะครับอันนี้ที่เห็นอย่างเงี้ยใครเผลอไปตัดข้างในนี่คือจบเลยนะข้างในนี่ไม่ได้ไว้ตัดนะมันเอาไว้ติดตัวกันพายทีนะมันตัดรอบนอกนะโอ้โหนี่เกือบไปแล้วผมเมื่อกี้ผมก็จะตัดแล้วผมก็เอ๊ะทำไมร่องตัดมันแปลกๆวะมันดูมันติดกันแบบว่ามันไม่เหลือไว้ให้เราตัดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยโหนี่พับตัดไปนี่จบเลยนะเขาไม่เขียนไว้เห็นไหมไอ้78กันดั้มนะครับ มันคือตัดรอบนี้นะฮะเกือบเสียของแล้วผมเรียบร้อยโอ้โหเสียวนี่มันคือรันเนอร์เห็นไหมมันคือโมเดลแผงรันเนอร์ก็จะได้มาเท่านี้แค่3ชิ้นมันสามารถเอาตัวเนี้ยตัวกันพาคุงเราเนี่ยถอดชิ้นส่วนแล้วก็มาประกอบกันในแผงรันเนอร์ได้นะครับเดี๋ยวต้องตัดแยกให้ดูนะจากแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาตัดต่อในนี้นะครับต่อเข้าอย่างนี้ดาบเลเซอร์จะเข้าล็อกนี้ต้องเลือกเอาว่าเราจะให้มันอยู่ในรันเนอร์หรือว่าตั้งโชว์นะไอ้ข้างหลังแบ็คแพ็คก็แยกโหจริงมันสวยนะเนี่ยอย่างรันเนอร์นี่อย่างตัวนี้มันก็จะขาวใช่ไหมมันดูไม่ค่อยออกเลยตัวแบ็คแพ็คเนี่ยเนี่ยเขาจะมีเดือยมาให้ใช่ไหมเดือยที่ต่อแบ็คแพ็คเนี่ยมันก็จะมาเสียบกับสองรูตรงนี้ของรันเนอร์นะครับมันก็จะเข้ามาเสียบพอดีปุ๊บเป็นนี้พอดีเห็นไหมตรงนี้ก็รูตรงหมัดก็จะมาเข้าตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยเห็นไหม
แล้วมันก็เหมือนมันต่อกันนะแต่จริงๆไม่ได้ต่อนะอันนี้มันแค่ต่อใกล้ๆไม่แค่ประกบใกล้ๆนะอันนี้ก็แค่วางเท้าลงไปในจอยพอดีโอ้โหข้อแปะพอดีนะเนี่ยดูแล้วเหมือนกันพาในรันเนอร์เลยไหมดูดิโอ้โหนี่เหมือนเขาอยู่ในรันเนอร์อย่างเงี้ยนะแล้วเขายังคิดดีอีกนะไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถทำเป็นฐานได้ด้วยนะครับเอาอันนี้ใส่ไปอย่างนี้เราลองปุ๊บโล่อยู่ตรงนี้อ๋อได้เนี่ยแบบนี้นะครับมันจะเข้ามาเก็บนี้แล้วก็เอาแผงนี้มาเกี่ยวกับรันเนอร์แบบนี้ครับก็นี่นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับกันพาคุง DXZ นะครับนี่คือตอนที่มันอยู่ในแผงรันเนอร์นะเห็นไหมแผงมันก็จะเป็นนี้ด้านข้างนะครับมันก็จะสามารถมีฐานนะครับแล้วก็รับตัวแผงพอดีเลยมันจะมีตัวค้ำอยู่นะฮะด้านหลังนี้นะครับแล้วก็อาวุธจะทุกซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่เรามาดูกันรอบๆนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะสวยงามนี่ถือว่าสวยมากนะดีเทลรายละเอียดของกันพาคงเซตนี้นะถือว่าราคา300กว่าบาทที่ผมว่าโอเคนะตั้งโชว์อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะตั้งโชว์แบบที่มันเป็นตัวอย่างนี้ก็ได้นะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือแล้วแต่เพื่อนๆจะเซตเลยนะครับว่าอยากจะโชว์ในแบบไหนนะครับก็อันนี้เลือกได้เลยสำหรับตัวกันพาคงนะครับอันนี้ส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากจะให้เขาออกตัวแซคุคุงออกมาอีกตัวเลยนะมันจะสวยมากเลยอยู่คู่กันเนี่ยสองตัวนะครับแซคุสีเขียวสีแดงเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าต้องเก็บนะครับอันนี้ก็ย้ำเดิมนะครับตัวนี้มันเป็นอีโคพานะครับเห็นไหมเขาเขียนอีโคพานะครับคือเป็นพลาสติกแบบรีไซเคิลนะครับตัวนี้จะมีน้ำหนักพอสมควรนะฮะเจ้าเนี่ยแผงนี้จะมีน้ำหนักพอสมควรนะไม่ได้เบาหวงแบบพวก SD กันดั้มนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนัดหมีให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมีอะไรมาต่อให้เพื่อนๆดูกันก็ติดตามดูได้นะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ